จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรในประเทศไทยในการจัดการการพัฒนาในภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนทั้งด้านนำเข้าปัจจัยการผลิตและภาคส่งออกเนื่องจากทางผู้ผลิตระดับกลางต่างๆได้เผชิญปัญหาในการเข้าถึงวัตถุดิบและไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ทำให้เกิดปัญหาปุ๋ยปลอมปุ๋ยไม่เต็มสูตรและปุ๋ยมีราคาแพงสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรต้องประสบปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปุ๋ยที่มันเป็นมันผสมทรายหลายนะมันเป็นผสมทรายคือหินสินะพอเฮามาเซใส่ฟุ้ยเซใส่น้ําจังซี่มันสิเอาน้ําไปหดมันสิบ่ขึ้นรู้จักว่าปุ๋ยยี่ห้อใดแต่ว่าก็สิไปซื้อตามตลาดล่ะใส่แล้วบ่ขึ้นแล้วก็บ่เขียวคือเก่าเอาก็ไม่แตกตอมให้กินปุ๋ยผลิตก็ได้น้อยพดของพดพวกเครื่องปลูกเขาเนี่ยพวกยาพวกยาชูพวกข้าวโพดเนี่ยมันสิบ่ขึ้นแล้วบัดนี้ตะกอนมันก็หลายซุ้มนี่มันคงความนะสหกรณ์แกนนำจาก4ภาคซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ชาวนาวชิบารมีจำกัดจังหวัดพิจิตรสหกรณ์การเกษตรบ้านเข้าจำกัดจังหวัดชัยภูมิสหกรณ์การเกษตรบ้านฝางจำกัดจังหวัดขอนแก่นชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มมันกระบี่จำกัดจังหวัดกระบี่และบริษัทจิ้นยูเฮงจำกัดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้จึงร่วมกับบริษัทนำเข้าปุ๋ยเคมีจัดตั้งบริษัทร่วมหุ้นชื่อสหการเกษตรไทยรุ่งเรืองจำกัดเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจจัดหาและจัดซื้อสินค้าปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรกรรมให้มีการเติบโตไปพร้อมๆกันปุ๋ยเคมีจัดได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะมีบทบาทต่อการเพิ่มผลผลิตกับภาคเกษตรกรรมขณะที่ประเทศไทยยังต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากแหล่งต่างๆทั่วโลกซึ่งปัจจุบันบริษัทสหการเกษตรไทยรุ่งเรืองจำกัดได้นำเข้าและจัดจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตร NPK จากต่างประเทศอาทิจีนโอมานกาตาร์ชิลีเกาหลีรัสเซียโรมาเนียเบลารุสมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นต้นเราคัดสรรแหล่งนำเข้าสินค้าปุ๋ยเคมีที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกผ่านการนำเข้าการบรรจุการจัดเก็บสินค้าทำให้แน่ใจได้ว่าเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีตราพิราบตะวันแดงเกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้นรายได้มากขึ้นส่งผลให้ชีวิตและการเป็นอยู่ดีขึ้นปุ๋ยเคมีตราพิราบตะวันแดงนำเข้าทุกเม็ดเด็ดทุกสูตรเพิ่มพูนผลผลิต